สำหรับวันนี้นะครับผมมีคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลเกาหลีใต้และแฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกนะครับหลังทีมชาติไทยของเรานะครับเอาชนะทีมตุรกีไป 3-2 เซตศึกชิงแชมป์โลก2022ต้องบอกเลยนะครับว่าแฟนวอลเลย์บอลหลายคนเนี่ยผิดคาดกันเลยนะครับบางคนก็ไม่คิดว่าทีมชาติไทยเนี่ยสามารถชนะตุรกีได้นะครับเพราะว่าครั้งก่อนเราก็แพ้มานะครับก็ถือว่าล้างตาได้สำเร็จนะครับซึ่งแน่นอนว่าแฟนวอลเลย์บอลเกาหลีใต้เนี่ยก็ทึ่งนะครับที่เราสามารถชนะมาได้อย่างชาวเกาหลีใต้คนนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าแม้แต่ประเทศในยุโรปไทยสามารถชนะได้ดูเหมือนว่าเกาหลีใต้อีกนานกว่าจะเข้าที่เข้าทางซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นอีกว่าไทยเล่นดีมากตอนแรกฉันคิดว่าตุรกีจะสามารถชนะได้แบบง่ายๆ 3-0 เซตแต่มันผิดคาดซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวเกาหลีใต้คนนี้มาแสดงความคิดเห็นอีกว่าฉันหวังว่าเกาหลีใต้จะทำได้เหมือนไทยและทำได้ดีกว่านี้ผมคิดว่าแนวรับของเราพัฒนาขึ้นมากเมื่อเทียบกับ VNL ครั้งที่ผ่านมาคอมเมนต์ต่อไปครับอย่างแรกเลยทีมของเราพ่ายโดมินิกันซึ่งไม่น่าแปลกใจมากนักพวกเขาทั้งสูงและแกร่งส่วนทีมชาติไทยนั้นเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงเพราะส่วนสูงและอันดับแรงกิ้งแต่มันสุดยอดมากที่สามารถชนะตุรกีมาได้ทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อไปครับประเทศไทยสามารถชนะตุรกีได้ส่วนทีมชาติของเราเป็นบ่อที่แท้จริงไม่สามารถชนะได้แม้แต่เซตเดียวการเล่นก็ช้าน่าผิดหวังจริงๆคอมเมนต์ต่อไปครับนี่คือสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดในวันนี้ซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวเกาหลีใต้คนนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าวอลเลย์บอลเกาหลีใต้ควรหาโค้ชผู้ฝึกสอนมาใหม่ส่วนผู้เล่นของเราควรเปลี่ยนผู้เล่นอย่างน้อยครึ่งนึงคอมเมนต์ต่อไปครับไทยเก่งมากเป็นแมตช์ที่โชว์ทักษะของทีมชาติไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้ดีส่วนเราแพ้โดมินิกันซึ่งไม่น่าแปลกใจมากนักเพราะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราไม่ชนะในการแข่งขันระดับโลกมาหลายแมตช์แล้วคอมเมนต์ต่อไปครับไทยแลนด์ฟูลทีมนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาชนะไม่น่าแปลกใจเลยหากเทียบกับทัวร์นาเมนต์ที่แล้วพวกเขามีปัญหามากมายในทีมของพวกเขาขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยสำหรับคอมเมนต์ชาวเกาหลีใต้จะเป็นประมาณนี้นะครับและมากันฟังคอมเมนต์ชาวโลกกันบ้างครับซึ่งท่านแรกครับมาแสดงความคิดเห็นว่าความสุขของพวกเธอพวกเขาสนุกกันตลอดทั้งเกมสมควรได้รับชัยชนะซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นชาวบราซิลนะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าขอแสดงความยินดีกับสาวๆไทยแลนด์จากบราซิลคอมเมนต์ต่อไปครับประเทศไทยครั้งนี้น่าชื่นชมเอาชนะทีมที่น่ากลัวและเก่งอย่างตุรกีมันทำให้ขวัญกำลังใจของพวกเขาหายไปในทันทีสำหรับตุรกีและในคอมเมนต์ต่อไปนะครับมีชาวเซอร์เบียมาแสดงความคิดเห็นว่าฉันดูทั้งเกมและบอกได้คำเดียวว่าทีมชาติไทยสุดยอดจริงๆฉันรักพวกเขามากทั้งสไตล์การเล่นของพวกเขาความรักจากเซอร์เบียคอมเมนต์ต่อไปครับทั้ง2ทีมได้มอบอารมณ์แรงกล้าให้กับพวกเราขอบคุณสาวไทยทุกคนที่เป็นนักสู้พวกเขาสนุกกับเกมเสมอด้วยความปิติยินดีความพยายามที่ยอดเยี่ยมรอยยิ้มของพวกเขาเทคนิคที่สมบูรณ์แบบความลงไหลในกีฬาที่สวยงามนี้คอมเมนต์ต่อไปครับฉันรักทัศนคติของประเทศไทยยิ้มและมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอพวกเขาไม่เคยยอมแพ้มันเป็นเกมแรกที่ยากสำหรับตุรกีแต่ฉันแน่ใจว่าพวกเขาจะกลับมาคอมเมนต์ต่อไปครับยินดีด้วยไทยพวกเขาเล่นดีมากฉันหวังว่าพวกเขาจะเล่นแบบนี้ต่อไปจูบจากบราซิลคอมเมนต์ต่อไปครับฉันอยู่ที่นั่นเพื่อเชียร์ประเทศของฉันตุรกีเป็นแมตช์ที่น่าตื่นเต้นอย่างไม่น่าเชื่อและถึงแม้จะเสียใจที่เราแพ้แต่ต้องบอกว่าทีมไทยพัฒนาขึ้นมากพวกเขาไม่เคยเครียดและสงบสติอารมณ์อยู่เสมอพวกเขาสมควรได้รับมันอย่างแน่นอนอ้อแฟนชาวไทยตะโกนว่าไทยแลนด์สู้ๆหรืออะไรทำนองนั้นหมายความว่าอย่างไรกันซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับมีชาวบราซิลมาแสดงความคิดเห็นว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยฉันเป็นกำลังใจให้คุณคอมเมนต์ต่อไปครับไปเลยไทยแลนด์พวกเราชาวบราซิลสนับสนุนคุณคอมเมนต์ต่อไปครับสสิภาพรถือเป็นตัวเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในนัดนี้เธอสร้างปัญหาให้กับทีมตุรกีและในที่สุดทีมไทยก็ชนะ
ซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับน่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับเขามาแสดงความคิดเห็นว่าสาวไทยชนะด้วยแท็กติกตบไม่แรงตบลูกโค้งหลบบล็อกไปแดนหลังและหยอดเบาๆไม่มีการตบรุนแรงต่างจากทุรคีที่ตบแรงติดบล็อกจนหมดแรงซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าหัวใจฉันเต้นแรงจริงๆที่ได้เห็นสาวไทยเหล่านี้ขุดตบและสังหารทีมทรงพลังอย่างตุรกีบราโวประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปครับขนาดตัวไม่สำคัญมันอยู่ที่ใจจากบราซิลต่อไปครับสนับสนุนประเทศไทยอย่างเต็มที่รักจากอินเดียคอมเมนต์ต่อไปครับไทยบ้ามากการดูแมตช์นี้ยอดเยี่ยมมากรักสปิริตของทีมรักวิธีพวกคุณเฉลิมฉลองเมื่อได้คะแนนขอบคุณไทยชนะต่อไปนะรักจากเวียดนามลุยเลยอาเซียนด้วยกันคอมเมนต์ต่อไปครับฉันประหลาดใจจริงๆที่ประเทศไทยชนะพระเจ้าฉันมาจากตุรกีประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามชัยโยประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปครับอับอายคลาคูดผมเห็นวิดีโอหนึ่งของเธอแสดงให้เธอเห็นว่ามันไม่เหมาะสมและในตอนนี้คุณได้สิ่งที่คุณสมควรได้รับแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับรักประเทศไทยจากญี่ปุ่นต่อไปครับฉันมาจากฟิลิปปินส์ฉันก็ชอบวอลเลย์บอลของประเทศไทยฉันรักวอลเลย์บอลไทยเคยชื่นชมตอนกนกการเล่นที่ฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อไปครับฉันชอบดูไทยเล่นพวกเขาเล่นดีมากส่งความรักถึงคนไทยจากสาธารณรัฐโดมินิกันและไปกันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยคนนี้มาแสดงความคิดเห็นว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สาวไทยเอาชนะผู้เล่นชั้นนำของโลกก่อนหน้านี้สหรัฐก็แพ้ไทยเช่นกันในปี2021ครับสำหรับคอมเมนต์ชาวเกาหลีใต้และแฟนวอลเลย์บอลต่างชาตินะครับจะเป็นประมาณนี้ก็หากใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ